จริงๆแล้วโครงการวาดบ้านแปลงเมืองบอกเล่าของดีชัยภูมิชัยภูมิสตรีทอาร์ตนะคะเริ่มมาจากแนวคิดที่เรามองว่าถนนเส้นชัยประสิทธิ์ของเราเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเคยรุ่งเรืองแต่ตอนนี้มันกลับเป็นเหมือนถนนที่เงียบสงัด6โมงเย็นก็ทุกคนก็ปิดบ้านหมดแล้วพี่ก็มองเห็นว่าตรงนี้ถ้าเกิดเราจะทำยังไงให้มันกลับมารุ่งเรืองเหมือนเดิมก็มองว่าการทำสตรีทอาร์ตเนี่ยเป็นเครื่องมือนึงในการที่เราจะช่วยกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจขึ้นโดยที่เราดึงเอาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นออกมาถ่ายทอดผ่านทักษะด้านศิลปะของศิลปินก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นพอเกิดขึ้นมาได้แล้วนี้ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นเนื่องจากความตั้งใจของพวกเราอยากให้เกิดงานนี้ขึ้นมาวันนี้ถือเป็นวันเลือกดีมีชัยที่เริ่มต้นงานนี้ด้วยดีแล้วโดยเกิดขึ้นโดยฝีมือของชาวชัยภูมิโดยแท้คิดว่าการจัดงานอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องมีออร์แกไนซ์นี้แต่อาศัยความร่วมมือเป็นพลังออกมาเนี่ยเป็นสุดยอดตั้งแต่เราเริ่มแรกตั้งแต่บ้านเมืองเรายังไม่มีภาพถ่ายอยู่บนผนังตึกอาคารต่างๆริมรั้วเรายังไม่มีนะน้องหอนเนาะใช่ค่ะจนวันนี้เรามาเนี่ยเราเหนื่อยด้วยกันแต่วันนี้เราเห็นผู้คนพี่น้องเรามาผมว่าพวกเราดีใจนะครับหายเหนื่อยดังนั้นไม่เหลือแล้วความเหนื่อยไม่มีมีแต่ความปลื้มใจมีแต่ความอิ่มใจค่ะแล้วก็คิดว่าจะเก็บไว้เป็นประสบการณ์แล้วก็เอาไว้พัฒนางานให้ดีต่อไปในครั้งต่อไปค่ะ